สถานการณ์โควิดและรอบที่4หลังสงกรานต์2564ที่ผ่านมายอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงเพิ่มขึ้นมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนผมขอเป็นส่วนเล็กๆในการที่จะช่วยย้ำเตือนวิธีปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดที่หนักหนาครั้งนี้ครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะข้อนี้สำคัญมากล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเมื่อสัมผัสสิ่งต่างๆนะครับเพราะจากสถิติที่ผ่านมาการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายก็ผ่านทางมือนี้มากที่สุดครับที่3รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย2เมตรแม้ว่าเราจะสวมหน้ากากอนามัยก็ตามเรากับคู่สนทนาอยู่ใกล้กันไม่เกิน1เมตรเปอร์เซ็นต์ในการที่จะรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายก็ยังสูงถึง 30 หรือ 50% แต่ถ้าเราห่างกันอยู่ระยะ2เมตรเป็นต้นไปโอกาสติดเชื้อจะน้อยลงมากไม่ถึง 5% ครับหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่จะนำเชื้อโควิดเข้าสู่ร่างกายครับเช่นการเอามือลูบหน้าขยี้ตาหรือจับอาหารเข้าปากเป็นต้นครับภาวะที่โควิดระบาดหนักอย่างนี้เราควรงดการปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนไปก่อนเพื่อตัวเองและส่วนรวมครับงดกิจกรรมในที่ที่มีคนแออัดหรือพลุกพล่านออกไปก่อนเช่นโรงหนังสนามกีฬาห้องออกกำลังกายหรือตลาดสดที่มีผู้คนแออัดมากๆรีบซื้อรีบกลับมาทานหรือมาทำอาหารเองที่บ้านนะครับช่วงนี้ก็ทำกิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัวไปก่อนนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะได้อยู่บ้านกันมา 3-4 รอบแล้วก็ตามครับพยายาม work from home ให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการกระจายเชื้อโควิดในที่ทำงานจากการป้องกันดับที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดก็จำเป็นด้วยนะครับเพราะการฉีดวัคซีนเป็นเหมือนการซักซ้อมให้ร่างกายรู้จักไวรัสตัวนี้และสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อในครั้งถัดไปอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตในกรณีที่เราได้รับไวรัสตัวนี้เข้าไปอีกด้วยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2564ทางรัฐบาลได้จัดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านไลน์หมอพร้อมเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลใกล้บ้านลงทะเบียนในหมอพร้อมครั้งนี้ผู้ที่จะได้รับวัคซีนจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วยโรคประจำตัว7โรคดังนี้โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งทุกชนิดโรคเบาหวานและโรคอ้วนตอนการลงทะเบียนการใช้งานหมอพร้อมผมจะเอาลิงก์แปะไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับส่วนการฉีดวัคซีนในระยะถัดไปจะเริ่มฉีดในเดือนสิงหาคม2564สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ถึง59ปีนะครับประชาชนทุกคนร่วมมือกันแบบนี้เราคงสามารถผ่านสถานการณ์โควิดนี้ไปได้แน่ๆครับผมขอฝากไปยังผู้มีอำนาจในรัฐบาลควรจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยเร็วและครอบคลุมมากที่สุดหากเห็นว่าเอกชนสามารถช่วยเหลือได้ก็ควรให้เอกชนเข้าช่วยเหลือเพื่อจะให้การฉีดวัคซีนทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิดที่อาจจะมีในรอบถัดไปบทเรียนที่ผ่านมาน่าจะทำให้รัฐบาลสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพได้มากกว่านี้ประชาชนคงไม่หวังให้มีการระบาดหนักๆในรอบถัดไปอีกแล้วนะครับ